ไม่มีมั้งจะมีได้ไงอ่ะก็จะคุยกันมันก็จบเหมือนมันเป็นระบบที่มันต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วอ่ะเหมือนว่าคุณชัชชาติไม่เห็นด้วยถ้าจะมีการต่ออยากให้เอามาพิจารณากันใหม่อะไรเหมือนว่าคุณชัชชาติก็ผมยังไม่ได้ยินเขาเลยเป็นเรื่องของเขาหน่วยงานที่อยู่ข้องต้องดูสิก็มีใครอยู่ข้องคณะกรกก็มีมหาดไทยด้วยตัวคมนาคมหน่วยงานที่อยู่ข้องมันมีใครอ่ะคมมแล้วก็อะไรล่ะผู้เดชธรรมทานทำนองนี้ต้องคุยกันนะแต่ข้อความคือยิ่งช้ามันก็เสียประโยชน์ประชาชนก็เดือดร้อนนั่นแหละเพราะนั้นเราก็อยากให้ทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือด้วยกันทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะใครก็ตามผมไม่ได้ศัตรูกับใครอยู่แล้วแต่ผมได้ทำงานด้วยหลักการด้วยกฎหมายด้วยระเบียบราชการแผ่นดินที่ผมต้องระวังที่สุดเนาะนั่นแสดงว่าเรื่องนี้จะจบเร็วๆนี้ใช่ไหมคะก็คุยได้อย่างนะเขาต้องรอคุยกันเหตุละจบต้องแต่งตั้งก่อนใช่ไหมกระบวนการแต่งตั้งก็จะคุยได้